แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนปั้นน้ำเป็นตัวแต่ดูไปดูมาเกลือพวกนี้ก็คล้ายหิมะเหมือนกันนะเจ้าแต้มเคยเห็นหิมะเหรอเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์มันมีสีขาวๆเหมือนเกลือนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเค็มเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าเชื่อเลยนะจากน้ำทะเลจะกลายเป็นก้อนเกลือได้เหมือนกับปั้นน้ำเป็นตัวเลยทีเดียววิเชียรมาศสำนวนปั้นน้ำเป็นตัวมันใช้ตำหนิคนที่สร้างเรื่องเท็จให้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เหรอจะใช้สำนวนนี้มาเปรียบเทียบกับก้อนเกลือพวกนี้ได้ยังไงแต่ฉันเคยอ่านยุแรกเมืองเท็จของสินทรผู้ตอนที่เดินผ่านบ้านท่าจีนมาจนถึงบางขวางมีการใช้สำนวนปั้นน้ำเป็นตัวเปรียบเทียบการที่น้ำทะเลง่วนแห้งเป็นก้อนเกลือนะท่านว่าอย่างนี้ถึงบางขวางข้างซ้ายชายชราไขคงคาขังน้ำไว้ทำเกลือหรือบ้านนี้ที่เขาว่าตำราร่ำช่างปั้นน้ำเป็นตัวน่ากลัวเหลืออ้าวงั้นที่ฉันเข้าใจก็ผิดสิไม่ผิดหรอกจ้าทั้งเก้าแต้มและวิเชียรมาศต่างก็เข้าใจความหมายของสำนวนที่ว่าปั้นน้ำเป็นตัวถูกต้องทั้งคู่ศรีสวัสดิ์ช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะว่าสำนวนนี้มีความหมายว่าอย่างไรปั้นน้ำเป็นตัวความหมายแรกหมายถึงสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาให้เป็นเรื่องจริงพูดเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงให้เป็นเรื่องขึ้นโดยสำนวนนี้ปรากฏในบทละครนอกเรื่องมณีพิชัยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วสุนทรพูดนำสำนวนนี้มาใช้ในนิราศได้อย่างไรเหรอจ๊ะในเมื่อความหมายไม่เหมือนกันสักนิดเดียวคำว่าปั้นน้ำเป็นตัวที่สุนทรพูดกล่าวนั้นเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพการทำนาเกลือโดยการขังน้ำทะเลให้งวดแห้งแล้วกลายเป็นเกลือเรากับปั้นน้ำให้เป็นก้อนยังไงล่ะจ๊ะในขณะเดียวกันสำนวนปั้นน้ำเป็นตัวในความหมายนี้ยังถูกนำมาใช้ในสมัยรัชกาลที่4เมื่อคนไทยเริ่มรู้จักน้ำแข็งและคนที่ไม่คิดว่าน้ำจะแข็งได้ก็มักทักท้วงว่าจะปั้นน้ำเป็นตัวได้อย่างไรแต่คนมักไม่ใช้สำนวนปั้นน้ำเป็นตัวในความหมายนี้อีกแล้วจ้าแสดงว่าที่ก้าวแต้มพูดก็ถูกใช่แล้วจ้าเห็นไหมล่ะไรว่าก้าวแต้มไม่มีความรู้เรื่องภาษาไทยเห็นแบบนี้ฉันเก่งเหมือนกันนะจ๊ะเคยสอบภาษาไทยได้ที่1เมื่อไหร่แล้วก้าวแต้มก็แบบนี้สินะเขาถึงเรียกว่าก้าวแต้มชอบปั้นน้ำเป็นตัวพูดในเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงใครว่าไม่จริงฉันสอบได้ที่1แล้วเรียงลำดับจากคะแนนน้อยที่สุดไปหาคนที่ได้คะแนนมากที่สุดยังไงล่ะแก้ตัวไปเรื่อยๆนะ